สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับพีช Wonder Peach นะคะคลิปนี้นะคะพีชมีเหล่าสกินแคร์ขออัญเชิญค่ะตึ้งเดี๋ยวนะน้องจะแบบถาดเล็กนิดนึงอ่ะนี่คือเหล่าสกินแคร์นะคะที่พีชใช้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็ชอบเลยจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าใช้อะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างบางชิ้นอาจจะเคยเห็นผ่านๆกันมาแล้วบางชิ้นก็เป็นของใหม่นะคะแต่เราใช้ทุกชิ้นเราชอบมากๆก็เลยจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าช่วยเรื่องของแบบทางฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำไม่สดใสช่วยให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งนะคะต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ที่สำคัญคือให้ผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีด้วยนะคะเหมาะกับวัยเลข3แบบเราที่ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษดูแลเยอะขึ้นไม่ว่าจะด้วยทางการแพทย์หรือทางสกินแคร์นะคะก็ต้องควบคู่กันไปให้มันแบบสุดปังสุดจึ้งอะเนาะและที่สำคัญนะคะคลิปนี้พีทหยิบมาหลากหลายราคาด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไปซื้อตามกันได้ตามบัดเจ็ตของแต่ละคนเลยเอาเป็นว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเริ่มที่แบบซองกันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่แบบอยากหาของแบบราคาน่ารักถูกและดีนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องของฝ้ากระค่ะและแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ดังเชื่อถือได้แน่นอนทุกคนรู้จักกันนะคะนั่นก็คือสมูทต่อนั่นเองเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่แบบดังมากๆในเซเว่นนะเนาะของในเซเว่นคือแบบสมูทโตพีก็ใช้มาตั้งแต่น้องมะเขือเทศแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาออกสูตรใหม่ค่ะที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระโดยเฉพาะเลยตัวนี้คือสมูทโตอาบูตินเมลาสมาไวท์เทนนิ่งเจลนะคะสารหลักสำคัญนะก็จะมีทั้งอัลฟาอาบูตินนะคะลิโคลาเอ็กซ์แทรคนะคะที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระเม็ดสีจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ยังมีวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูผิวด้วยรวมถึงลีชี่เอ็กซ์แทรคนะคะหรือว่าสารสกัดจากเห็ดลินเจอนั่นเองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะคะและที่สำคัญก็จะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะซึ่งสารตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านนะแล้วก็ความเป็นขุยต่างๆให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะคอนเซ็ปต์ของตัวนี้เลยก็คือเล่งผิวใสไร้ฝ้าไร้จุดด่างดำซึ่งเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อเจลที่ก็จะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นทางง่ายก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาแบบสารสกัดดูไม่เยอะแต่ก็เน้นแอคทีฟอินกรีเดียนที่ทำงานได้จริงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆนะคะใครที่เป็นฝ้าก็ขยันทาแล้วก็เลี่ยงแดดด้วยนะคะเอาตรงๆบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพีก็ไปจี้กระมาแต่มันก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถเก็บได้หมดนะคะมันก็ยังมีพิกเมนต์สีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็มันก็ขึ้นกับมาใหม่ทุกคนเพราะว่าอะไรเราอยู่ในท่ามกลางแบบแดดประเทศไทยที่ร้อนแรงเนี่ยกับไฟเยอร์นะคะเรามีกระอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่หลังจากใช้ตัวนี้พี่รู้สึกได้เลยว่ามันมีความจางลงเบาๆค่อยๆจางลงนะคะแต่ที่ช่วยได้โอเวอร์ออลเลยคือเราสามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วก็ทั้งลำตัวด้วยนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวมันดูแบบใสขึ้นเคลียร์ขึ้นนะตัวฝ้าเนี่ยเรายังไม่มีแต่ก็เป็นความกังวลว่าแบบฉันไม่อยากได้ไม่อยากพบเจอไม่อยากรู้จักนะคะก็ทานกันไว้ก่อนได้เลยนะคะแค่19บาทเองทุกคนใครกำลังมองหาเซรั่มราคาน่ารักถูกและดีนะคะลองดูตัวนี้ค่ะตัดภาพจากราคาน่ารักถูกและดีมาอะไรที่แบบถ้าใครมีงบแบบงบไม่อั้นนะคะแนะนำให้จัดตัวจึ้งๆคือสิ่งนี้ค่ะวิตซีที่ปังปุริเย่มากๆจากเมโซเอสเตติกนะคะ Age Element Brightening Complex Plus นะคะพี่เป็นแฟนทั้งตัว AOX ของเขาแล้วก็ไฮย่าของเขาอยู่แล้วนะคือเราใช้แล้วชอบมากๆจริงๆนะคะแต่ตัวนี้คือขั้นกว่ายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เป็นเน้นงานวิจัยงานพัฒนางานทดลองใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นเอกสารสิทธิ์เฉพาะของเมโซเอสเตติกนะคะที่เข้าไปฟื้นฟูบำรุงในระดับเซลล์พูดแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าคือพีก็ไม่ได้ใส่ไซเอนติสอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เราเน้นสายแบบทดลองจริงว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงอันนี้คือตัววิตามินซี 15% นะคะเป็นตัวแอสคอร์บิกแอซิดนั่นเองคือเป็นตัวที่แบบหลายคนรู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีคือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมันจะช่วยบูสต์ผิวใสป้องกันผิวต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะผิวของเรามันกลับมาแบบเด้งดึงสุขภาพดีโกลใสคือพี่รู้สึกได้เลยว่าหลังจากใช้หมดไปแค่1โดสคือใน1กล่องเนี่ยเขาจะมีเพื่อนของเขามาให้เป็น4อันนะคะใช้1อันต่อ1สัปดาห์แล้วก็4อันนี้ก็จะใช้ได้1เดือนนะคะโดยการเป็นการผสมสดเลยเวลาเราใช้แล้วก็ผสมเข้าไปนะคะขยับแล้วก็คือใช้1ขวดต่อ1สัปดาห์แค่สัปดาห์แรกอันนี้เอาเลยกล้าพูดเลยว่าแค่สัปดาห์แรกอะเราก็รู้สึกได้ถึงความใสความฉ่ำของผิวแล้วพีรู้สึกได้เลยว่าผิวพีมันมีความแบบกลาสสกินขึ้นอันนี้คือแบบเลิศมากคือกล้าแบบ
กล้าอวยเลยอ่ะชอบมากคือชอบจริงๆแล้วก็ซื้อตุนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะใช้ต่อเนื่องแน่นอนอันนี้เราใช้ทาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาผสมสดใหม่ๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันทำให้เกิดความเฟรชอ่ะใช้ไปอ่ะใช้ไปแค่7วันอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่แล้วมันคือเหมือนได้ความสดใหม่ได้แบบได้ตัวที่แบบใหม่แล้วก็เฟรชเฟสเลยนะคะก็รู้สึกว่าใช้ได้ดีจริงๆแล้วที่สำคัญสำหรับพีชนะมันไม่แสบมันไม่ยิบมันไม่ร้อนเผาหรืออะไรนะคะแล้วก็ใช้เป็นช่วงเวลากลางคืนทาปุ๊บทาครีมอะไรจบปั๊บก็นอนได้เลยนะคะลองใช้ตัวนี้แบบอาทิตย์นึงอะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบใสโกลว์สู้แดดมากชอบมากนะคะถ้าใครสนใจเมนโซเอสเตติกนะคือเขามีออฟฟิเชียลเว็บไซต์อยู่นะคะออฟฟิเชียลสโตร์ด้วยใน Lazada ใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยก็คือตามไปซื้อกันได้ในออฟฟิเชียลเท่านั้นนะคะระวังของปลอมด้วยนะตัวนี้คือใครมีงบไม่อั้นจุกๆจัดค่ะจบเมื่อกี้พูดถึงไฮย่ากันเยอะแล้วนะเรามีไฮย่า2ตัวที่อันนึงก็ไฮย่าราคาน่ารักถูกและดีแล้วก็ให้ความอ่อนโยนนะคะที่สำคัญคือพี่รู้สึกว่าผิวมันพล้ำอิ่มขึ้นมากๆไม่ได้พูดถึงนานเหมือนกันกับฮันดะลาโบนะคะตัวนี้เป็นพรีเมียมโลชั่นอันนี้พีทเป็นไซส์จิ๋วนะเพราะว่าพีทเอาไว้พกไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าเราไปที่ไหนเราก็ต้องพกไฮย่าแต่ตัวนี้ด้วยความที่ไซซิ่งมันน่ารักพกพาง่ายแล้วก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะคะพีทแนะนำเลยใครที่กำลังหาไฮย่าต้องจัดใช้ไปเถอะมันช่วยให้ความชุ่มชื้นมันกักเก็บความชุ่มชื้นมันฟื้นฟูผิวลดผิวแห้งกร้านต่อให้เราผิวมันหรือว่าเราผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะแต่การเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเรื่อยๆอ่ะค่ะผิวมันก็อิ่มฟูมันก็ดูสุขภาพดีเราจะลงอะไรอย่างนี้ไปแบบสารที่แบบลดจุดด่างดำมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยให้ผิวเราแบบแอบซอบอะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าผิวที่ดีไม่ใช่ผิวที่แห้งเกินไปหรือมันเกินไปมันเป็นผิวที่ชุ่มชื้นกำลังดีอ่ะคือตัวนี้เขาจะมีไฮยาลูรอนิกเอซิดถึง5ชนิดนะคะทำงานได้แบบสมประสิทธิภาพอะไรเงี้ยแล้วถ้าใครกำลังหาไฮย่าถูกและดีราคาน่ารักใช้ได้ดีจริงๆนะคะแนะนำฮาดะลาโบเลยค่ะมาถึงไฮย่าอีกตัวนึงนะคะในราคาที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากนะตัวนี้พี่ว่าเป็นอีกตัวนึงที่ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาในการใช้นะคะกับตัววิชชี่นั่นเองตัวนี้ก็รีวิวบ่อยนะคะว่าใช้แล้วชอบมากๆจริงเป็นตัววิชชี่ Lift Active Supreme HA Epidermic Filler นะคะเป็นไฮย่าที่มีความเข้มข้นถึง 1.5% คือค่อนข้างเข้มข้นเลยแล้วตรงนี้คือเขามีทั้งน้ำแร่วิชชี่นะคะมีวิตามินแบคไทด์ต่างๆในสายของวิชชี่อ่ะซึ่งมันจะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะคะตัวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะมันเน้นเรื่องของริ้วรอยด้วยสามารถทาใต้ตาได้ด้วยนะคะคือมันเติมเต็มผิวให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นมากๆตัวนี้เราก็พูดบ่อยมากๆว่าใช้แล้วชอบจริงๆติดเฟเวอริตของพีทด้วยตอนนี้ก็หยิบมาใช้เพราะตั้งแต่แบบไปทำหน้ามาที่บอกคือมันบำรุงเยอะจริงๆเยอะกว่าแต่ก่อนโบกเต็มที่เลยนะคะก็เป็นตัวนึงที่ราคาไม่ได้สูงมากจนน่ากลัวนะสำหรับพีทมันคือแบบใช้งานได้ดีเลยแล้วก็คุ้มมากๆด้วยนะคะความเข้มข้นทำได้ดีมากแต่ไม่เหนียวไม่หนกไม่หนักเกินไป2ตัวนี้ก็คือชอบมากอ่ะราคาน่ารักราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่ใช้ดีทั้งคู่ค่ะเมื่อกี้ก็คือแตะเรื่องริ้วรอยมาแล้วนะคะเราก็มีสายริ้วรอยที่มีของราคาน่ารักแล้วก็ของราคาจัดเต็มอีก2ชิ้นนะคะแนะนำเลยสำหรับใครที่มีปัญหารูขุมขนไม่กระชับแล้วก็มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆกับ Rojukis Firm Palette Red Serum นะคะก็เป็นเซรั่ม Rojukis เขาจะดังเรื่องของการกระชับรูขุมขนใช่ไหมแต่กีก็พูดพยายามแนะนำว่ารูขุมขนเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยมาจากเรื่องแค่ความมันมันเป็นเรื่องของขนาดที่มีมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเรื่องของผิวที่มันหย่อนคล้อยไม่กระชับอะค่ะเรารู้สึกว่าถ้าผิวเรามันมีความกระชับขึ้นแน่นขึ้นอะรูขุมขนมันก็จะเล็กลงด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสารสกัดของเขาจะเป็นมักคุชอยส์นะก็คือเหมือนเป็นตัวที่เอามาแทนเรตินอลในเวอร์ชันที่อ่อนโยนกว่านะคะแล้วก็มีเรจิงเซนก็คือเรื่องของโสมแล้วก็มีตัวที่เป็นนิอาซินามายนะคะนิอาซินามายก็คือเป็นวิตามิน B3 ที่แบบก็ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยช่วยในเรื่องของให้ผิวกระจ่างใสนะคะกระชับรูขุมขนพาสเซลผิวต่างๆตัวนี้สำหรับพีช่วยเรื่องของการกระชับผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวมันดูแน่นดูเฟิร์มขึ้นจริงเราใช้แบบซองของเขาหมดไปหลายซองแล้วนะเพราะว่าเวลาที่แบรนด์ส่งมาให้พีชลองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าใครมีแบบซองขายเขาก็จะส่งแบบซองมาให้แบบส่งมาให้จัดเต็มอะไรเงี้ยเราชอบลองแบบซองเพราะเรารู้สึกว่าแบบซองอ่ะมันจะเหมือนแบบขวดไหมนะไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบซองหมดไปก็มาใช้แ
แบบขวดก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันใช้ได้เหมือนกันเลยใครที่งบน้อยหน่อยก็อาจจะแบบลองใช้แบบซองก่อนนะคะแต่ว่าใครที่อยากลองมีงบถึงแบบขวดก็มาแบบขวดก็ได้ตัวนี้เรื่องริ้วรอยอีกตัวนึงที่ไว้ใจได้แล้วใช้ดีจริงๆอันนี้ทำรีวิวเดี่ยวๆของเขาไว้อยู่แล้วนะคะทั้งเซตเลยสำหรับตัวคลีนิ่งนั่นเองนะคะอันนี้ Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum โอ้ชื่อยาวเก่งเหลือเกินแบรนด์นี้ตัวนี้เขาจะมีสารที่เป็น CL1870 Peptide Complex นะคะก็เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคลินิกเลยเป็นเรตินอยด์อนุพันธ์ของวิตามิน A ที่อ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็มีทั้งไฮแรนเอซิดด้วยนะคะคือเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่ตอบโจทย์เรื่องของริ้วรอยได้ชัดเจนมากๆนะคะคือเราใช้ทดลองใช้10วัน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นความแตกต่างได้ว่าผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นโดยเฉพาะหน้าผากตอนนั้นที่ลองอ่ะคือรู้สึกเลยว่ารอยเล็กๆภาษาไทยพูดยากเหลือเกินรอยเล็กๆนะคะจางไวแล้วก็แบบตื่นขึ้นไวด้วยนะแต่รอยใหญ่ๆพี่พูดเลยว่าความลึกความอะไรอย่างงี้บางครั้งก็ต้องพึ่งเทคนิคการแพทย์นะคะโบเบอร์อะไรเอ่ยปิดท้ายด้วยโหมดการล้างหน้านะคะ2ตัวนี้ก็เป็นของที่เราใช้แล้วชอบนะรู้สึกว่ามันเหมาะกับวัยช่วงนี้ของฉันที่อยากนวดหน้าไม่อยากเช็ดหน้าอะไรมากมายนะคะตัวนี้เป็นออยล์ล้างหน้าของ Molecology นั่นเองนะคะราคาไม่แรงด้วยแล้วเป็นออยล์ที่เนื้อดีมากๆอันนี้ชื่อว่า Starter Soft Synthetic Oil Makeup and Sunscreen Remover นะคะเหมือนเขาจะบอกเป็นไกลๆว่าใช้ซันสกรีนก็ต้องใช้ออยหรือว่าเมคอัพรีมูเวอร์ล้างก่อนที่จะล้างด้วยโฟมนะคะเป็นการดับเบิลเคลนส์จะได้ถึงความสะอาดมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นเนื้อออยที่พี่รู้สึกว่าเบามากแล้วนวดไปบนหน้าคือมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนออยอ่ะทุกคนนึกออกไหมบางครั้งบางออยอ่ะมันกลิ่นมันแบบไม่ได้จริงๆแต่เราก็ไม่ได้อยากใช้อะไรที่แบบเป็นน้ำหอมทุกอย่างนึกออกป่ะแล้วตัวนี้คือแทบจะแบบไม่มีกลิ่นเลยแล้วเป็นออยที่เนื้อเบาล้างเครื่องสำอางได้ดีมากๆนะคะไม่ต้องนวดเยอะไม่ต้องอะไรคือวนเครื่องสำอางก็ออกมาละแล้วคือพี่รู้สึกว่าหลังๆวันนี้พี่ชอบใช้ออยล์หรือว่าบาล์มในการนวดหน้าเพราะเหมือนเราได้นวดหน้าไปอีกหนึ่งสเต็ปอันนี้ก็เป็นออยล์ที่ราคาน่ารักนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆจริงๆใครที่กำลังหาออยล์ล้างหน้าอยู่ลองแบบนี้ดูนะคะเป็นของคุณอูน Diamond Grants นะคะคือเขาตั้งใจทำมากๆจริงๆเรารู้สึกแบบชอบเลยนะคะสำหรับออยล์ตัวนี้ค่ะใครที่กำลังหาแบรนด์ค่อนข้างที่จะคลีนๆแบบใช้งานง่ายๆตรงเป้าตรงตัวนะคะก็คือแบรนด์เดอร์มาโลจิก้าค่ะสเปเชียลคลีนซิ่งเจลนะคะเป็นเจลคือพี่ชอบตรงที่มันขวดใหญ่แล้วเนื้อเจลดีล้างหน้าสบายฟองอะไรต่างๆคือทำให้ผิวรู้สึกแบบเฟรชสะอาดแล้วก็ไม่เอียดตึงเลยนะคะสำหรับตัวนี้ใครที่หาเจลล้างหน้าอันนี้พิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มในการลงทุนนะคะแต่มันก็มีเจลล้างหน้าที่ราคาถูกกว่านี้เยอะแยะมากมายแหละเดี๋ยวไว้หามารีวิวกันนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พิดชอบใช้ช่วงนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือสกินแคร์ที่อยากแนะนำสำหรับเพื่อนๆวัยเล็ก3นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามพิดมาก็นานมากแล้วนะคือเราทำ YouTube มาก็เกือบจะ10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนที่โตมาพร้อมกันหรือว่ารุ่นน้องที่ค่อยๆทยอยโตตามเรามานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังมองหาสกินแคร์อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะใครอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ